ช้าลงสักนิดหลายชีวิตปลอดภัยเอื้อเฟื้อปั่นน้ำใจด้วยวินัยจราจรท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแจ่มสีแหลงใต้สไตล์ฝรั่งค่ะล่มยังเปลี่ยนทิศชีวิตยังเปลี่ยนแปลงดวงตะวันยังอับแสงแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความจริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็พบกับเต็มที่แรงตายสไตล์ฝรั่งอีกทีนะคะแต่ว่าเราออนแอร์วันนี้นั้นเรามาทําหลวงหน้าก่อนจะเห็นเสื้อของพวกเราที่เป็นเสื้อสงกรานต์อยู่เลยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันครอบครัวเรียก Family Day ใช่มั้ยคะฉะนั้นทีนี้ถึงก็มีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะพิเศษมากๆเลยคนนึงก็มาจากแดนไกลนะคะอีกคนก็อยู่ในกรุงเทพเป็นคนชาวตรังเราเดิมแต่ไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนานนะคะไปมีชีวิตที่โน่นและอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมถึงเราตรงกันในจุดประสงค์นะคะเราก็เลยมาวันนี้ทีนี้ก็เลยเชิญเขามารายการนะคะ Welcome to our program team and ถึงขอถึงอันพิพัฒน์นะคะเดี๋ยว let them introduce themselves นะคะ in English เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เราก็จะครูเจมซี่ก็ถึงก็จะช่วยกันแปลนะคะโอเคค่ะ let's do first please wonderful yeah wellThailand calls me Teacher Tim, and I'm from America. My home has been Thailand for almost 11 years. Next month will be 11 years. And what is Teacher Tim doing in Thailand, creating? Well, true environments for my home, Thailand, our home, to be able to naturally speak English. So over the past 11 years, as an English teacher,Now an innovative English global teacher, just I'm deeply listening to your visions and we are creating your dreams through your facts and what will you want to learn, your learning issues, what are your weaknesses, and everything explodes from there. We're having so much fun, so nice to be here. Okay, thank you very much, Tim. Thank you. Go to Tim, right?น้องตึงเจอเลยครับเจอทิมนะคะเจอทิมตึงเขามาจากประเทศไรคะน้องมาจากอเมริกาอเมริกามาจากฮาวายอ๋อคนยังไม่บอกฮาวายแต่ว่าตึงก็รู้ดูด้วยกันนะคะเจอเทพินซิวานีเป็นซิวานีนะคะแต่ว่าไปโตที่ฮาวายที่นี่ตึงก็อยู่เมืองไทยนานแค่ไหนแล้วตึงเดือนหน้านี่ครบ11ปีครบ11ปีเดือนหน้านะคะเพราะว่าได้คุณท่านผู้ชมต้องถ่ายได้นะคะว่าต้องมีดาริงเป็นคนไทยแน่นอนใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากทำอะไรที่สำคัญที่สุดเป็นความฝันของเขาครับความฝันก็คือเขาคิดถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนสมือนบ้านเดียวซองเซเซคันด์โฮมก็บอกว่า true environment ใช่ไหมคะนี่สิ่งเด็ดพูดก็คือว่าเขาอยากจะเห็นการศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะของที่เรียกว่าเป็น true project based environment ถ้าเด็กเข้าใจกันในเมืองไทยได้ยินกันในวงการศึกษาก็คือการลักสูตรสร้างประสบการณ์ชีวิตค่ะนะครับก็ลักษณะคล้ายๆเป็นแต่ว่าเป็นแนวคิดที่เราจะเรียนคือจะเรียนภาษาเป็นธรรมชาติทุกวิชาเลยด้วยลักข้องธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งก็ว่าครูแกบอกว่าครูต้องเข้าใจลึกแล้วนะถึงจุดนี้ว่านะจุดเรียนจุดดอยของไรปะเนี่ยค่ะคือครูต้องปรับเปลี่ยนให้เด็กสามารถจะสอนเด็กแล้วก็สามารถสื่อสารได้นะคะโอเค now it's your time ถึง to say to introduce yourself in English please it is yeah okay good morning everyone Pipat speaking my name Pipat Wongwiwat my dad'swas a student, was a teacher in Vishen Matu school, and I was born in 1962, and I left my hometown after my graduation, and then I further my education. Graduation to a high school? High school, yeah, in the Budana Ramlik Rang. And then I further my education in engineering at Ekasai Sat University and my master's degree in Chulalongkorn University by the Germany financial support. Wow. Yeah, at that time. So you got a scholarship from Germany? From Germany, oh, yeah. Dai Thun, Dai Thun, Kapu Chum Ka. And what is my honorary is because I got the King Phumipon scholarship for my thesis. And
I got the outstanding awardings from the king of the my thesis. ปริญญาทุนนักเรียนดีเด่นเหรอคะ Yes. จากในร่วงรอเก่าเลยนะ From the our beloved King Rama. King Rama the Ninth. Yeah. That is okay. my inspiration. Yeah. It's my inspirations and after that is whatever I did is I follow our beloved King footprints. Yeah. And then now. What is your job now, or you retire? Yeah, okay. Just in short, because as an engineer, I work for the government in the beginning with the Royal Irrigation Department, how to provide the water to farmland in Thailand, especially in the northeast regions. And after that, I quit my job and work for the. Private sector as a consultant engineers, many kind of works, building infrastructure, and the most the project I am proud is when I can come back, but not in Trang, but in somewhere nearby the Hat Yai. It's a big project. Mm-hmm. It is a industrial project. ทำอะไรถึงอาจจะ industrial project เป็นอุตสาหกรรมIt's so called industrial estate. Oh, estate. เป็นหมู่บ้านจัดสรรเลยนะ No, no. หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมIt's industrial estate. As a project engineer, I take care about the infrastructure construction in that. Okay. มากมายนะคะเดี๋ยวไปไม่ทันหยุดก่อนเดี๋ยวไปไม่ทันถึงก็บอกว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นเด็กตรังนี่ค่ะเราภูมิใจไหมคะที่มีเด็กตรังที่แข็งแบบนี้และเป็นโหลครูด้วยกันเหล่าครูที่ซ่อนเหนือกับครูแจ่มซีเจอว่าครูทวัตวงวิวัฒน์ค่ะเอ้ยเจอครูทวัตไม่มีเด็กคนไหนที่ครูไทยครับก็เดี๋ยวครูไทยค่ะไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่รู้จักค่ะทันดุมากแต่น่ารักแล้วก็ใจดีแต่ในความนั้นนะจะกับเด็กนี่คาดดินโซไอ้ได้อาจารย์ซี่ได้ไม่ได้เลยนะคะจะปูดปูดเจ็บๆเล่นนุกแต่ว่าเด็กชอบค่ะเด็กชอบถึงซ่อนศิลปะที่นี่ถึงก็เกิดปี1962นะคะกับบวก5บวก4 3หมอเอง5 4 3หมอเองนะคะก็ออกจากตรังตอนจบมัธยมที่โรงเรียนบูรณาเป็นเด็กศิษย์ของบูรณาสมัยพ่ออวิลเลียมเลยค่ะแต่แล้วถึงไปเรียนวิศวกรปีอาจารย์ปอตรีนะคะปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่จุฬาแล้วก็ได้ทุนของเยอรมันแล้วก็ได้ทุนของประชาธานเลยเป็นนักเรียนดีเด่นของรอเก่านะคะเขาถือว่าเป็นฟุตพริ้นท์เข้าใจคำว่าฟุตพริ้นท์ใช่ไหมคะถึงตรงกันใช้ภาษาไทยว่าคือฟุตปรินต์นี่ตามเดินตามรอยพอใช่ไหมเดินตามรอยพอเราไม่ไปรอยตีนนะคะรอยเท้าก็ตัวนะคะแสดงเห็นเขาแค่ไปทำงานเกี่ยวกับอะไรนะ Royal Education Department แผนกการศึกษาของหลวงอะไร Royal Irrigation ของการชนประธานค่ะกรมชนประธานของในหลวงของประชาดำริเนี่ยค่ะทำที่เชียงใหม่ทำอยู่8ปีนะฮะแล้วก็มาทำของเอกชนเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรผลงานที่เขาภูมิใจก็คือที่หัดใหญ่เขาทำนานิคมอุตสาหกรรมได้กลับบ้านได้กลับบ้านนะฮะกาถึงก็มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะน่าสนใจซึ่งที่เราคุยวันนี้คือสเปรานี่ท่านผู้ชมค่ะเราจะคุยอะไรก็ได้เราไม่มีสคริปต์กันซึ่งอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้ทีนี้ทางท่ามคุณทิมต่อไปนะคะว่าวันนี้ที่เข้ามาเมืองตรังนี่ก็มาทำอะไรแล้วเราได้ชวนมาทีนี้เห็นปล่อยได้มาโดยตรงไม่ได้หรอกค่ะเขาไม่ว่างเลยแต่ว่าแต่เขาเป็นคนที่เสียสละมากมากค่ะท่านผู้ชมค่ะซึ่ง I said you sacrifice your time actually you cannot come by my own but you come by the projectfrom the temple. So please tell us about the temple or what you have done so far. I ก็บอกว่าที่วัดไอ้ไรนะคะที่ก็มาทำนี่ Can you tell the name of the temple? Remember? Oh, the Golden Mountain. Oh, Golden Mountain วัดภูเขาทองนะคะ Golden Mountain วัดภูเขาทองที่นำพุทธค่ะวัดก้องป่าล่วงแดงค่ะลูกเด่นก็เก่งมากนะคะมีปริญญาเอกถึงสองใบแล้วก็จบจุฬาเหมือนกันกับน้องตึงเขานะคะทีนี้ถึงกับเรานี่รู้จักกันมาแต่เอียดๆเลยนี่แต่ไม่เคยเห็นกันเลยทั้งสี่สิบปีนะคะท่านผู้ชมโอเค please tell us about your project or what you have done so far at the temple very good yes and super dad Pipa thank you for mentioning America you must welcome I actually feel and know that Thailand is my home so when I introduce I say I've been here 11 years it's my home super dad Peapod knows me well how he's been deeply listening and over the past few years he comes up with beautiful ideas and last year he shared at this time teacher Tim
I'm in my hometown. I'm connecting to all these young novices, young monks, at a good friend of his at the Golden Mountain Temple, and they're just wonderful. They're so active. They're talking to him. He's connecting like a magnet. Yeah, I can see. Yeah, I can see. And then he has another idea. Teacher Tim, let's do Facebook Live. Wow. You know, and it's a new feature at the time. Mm-hmm. And I said, okay, tell me when. And see, so that's how Teacher Tim that's works. So it's just on ideas, ideas of Thailand. Mm-hmm. And everyone is beautiful. He shares, I create the time, and then we begin the connection of the young monks. And so this time around, it's a year later, the plan is set. We talk to Teacher Patty on the other side and Teacher Tim, and we set it where we go together. And you know, have the fortune to meet you, and you come as well to see the project. Actually, it's just to create natural environments, and you know, you were able to see a little bit of the. Yes, I can have a lot of reflection on about this later on. Yeah. So I would like Tung to translate what he has said. Oh, ให้ Tung ไปก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ค่อยเสริมๆกันเลยนะ Yeah, thank you, Teacher Tim. ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมีความฝันนะครับต้องบอกว่าเป็น dream ครับสักวันนึงนะครับผมต้องกลับมาจังหวัดตรังแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะมาทำสิ่งดีๆนะครับให้จังหวัดวันนี้ก็เป็นโอกาสแรงบันดาลใจวันนี้ครับอาจารย์ผมมาวัดภูเขาทองปีที่แล้วแล้วก็ได้มากมีโอกาสได้สัมผัสกับวัดปฏิบัติของเนนนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเนื่องจากเราอยู่มาเราห่างแดกมานานพอได้มาใกล้ชิดเราคิดว่าสิ่งหนึ่งเด็ดแดกเนี่ยเราเห็นก็คือความอยากรู้อยากเห็นนะครับก็คือ curiosity วันนั้นเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีนะครับติดต่อง่ายนะครับเรียกว่า Facebook Live นะครับสามารถให้เราคุยกันครับใครก็ได้ในทั่วโลกวันนั้นก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะแดกเทมินนี่สิ่งที่เรียกว่า curiosity เนี่ยเป็นไวที่เขาเหมาะที่จะเรียนภาษาเถิดซ่องผมก็เลยวันนั้นคิดว่าผมคุยกับทีมเลยว่าอยู่ Facebook Live มาเลยแล้วก็ให้คุยกับแน่นแน่นปรากฏว่าซึ่งเดี๋ยวผมแปลกใจมากไม่มีใครปฏิเสธเลยทุกคนบอกว่าโอเคโอเคเขาเรียกผมลุงเหรอบอกลุงโอเคโอเคครับก็เลยได้คุยกันประมาณสัก10นาทีทีมก็เซฮัลโหลแล้วก็แดกๆก็แย่งกันมาข้าวจอแดกวิ่งกันมาข้าวจอแล้วก็เซฮัลโหลแล้วก็ทีมก็พยายามที่จะแชร์เล่นพยายามที่จะชวนให้เขามาคุยภาพตรงนั้นเป็นภาพที่ผมคิดว่าโอ้โหแดกเหมือนกับที่เราเคยรู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นการที่เขาเปิดนะครับที่เรียกว่าopen minded นะ open minded ก็เลยบอกทีมว่าเฮ้ยทีมถ้าเราไปที่ตรังเราไป face to face ไปเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเราไปคลุกคลีตรงนั้นผมคิดว่าจะได้ประโยชน์กับจังหวัดกับพ่อแม่จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้ให้เห็นว่าแนวการเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติแต่ทีมเขาใช้คำว่าเป็น natural environment นะครับซึ่งแวดล้อมบรรยากาศการเรียนที่เป็นธรรมชาติเมื่อสมัยแรกก่อนเราเรียนกันแบบในที่วัดสมัยก่อนแล้วอีกคำหนึ่งเป็นคีย์เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำที่สำคัญก็คือเขาใช้คำว่าหลักการคือการเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้แสดงออก show vision แล้วก็ทีมเองเนี่ยเขาทำอยู่ทุกเป็นอันเดียวที่เขาทำคือการซ่อนก็คือเขาไม่ทำได้เลยใช่ค่ะเห็นแล้ว deeply listening เท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนแต่ละคนเถอะเขามีวิสัยทัศน์ของผู้เรียนค่ะครับประมาณโอเคนะคะน้องเขาเล่าเทมาเทไปด้วยนะคะไม่ใช่แปลทั้งหมดคือทีมนี้เขาจะเล่านิดๆแต่ว่าน้องก็มาเล่าว่าเทมาเทไปว่าใช้ได้มาที่นี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมที่ได้ถึงเขานี่เขาไม่คิดว่าอเมริกานี่เป็นเมืองเป็นแก่บ้านเกิดเลยนะคะไม่ใช่บ้านแล้วไม่ใช่โฮมเขาจะเรียกประเทศไทยว่าโฮมนะคะแสดงว่าเขารักประเทศไทยมากไทยแลนด์ is my home ใช่ เขาบอกว่าตอนนี้เขาเลยไม่นึกเลยว่าบ้านเขาคืออเมริกาคือเราเป็นบ้านเขาแล้วตรงนั้นถึงเขามาซ่อน novice นะคะเนนนี่เขาใช้ยังมังก็ได้ novice ก็ได้ novice เนี่ยค่ะเป็นภาษาของเขานะคะเป็นยังมังก็ได้ novice ก็ได้
ที่นี่ถึงก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปค่ะเขามีจิตใจดีงามนะคะท่านผู้ชมค่ะที่จะให้กับคนตรังของเราแต่จะให้เด็กเรานี่มีแรงบันดาลใจว่าจอบรักกันเรียนภาษาอังกฤษภาษาที่สองเราจำเป็นแล้วนะคะเรียนถ้าเราจุดประกายตั้งแต่เด็กๆไปเนี่ยถึงก็บอกว่าจะมีไอ้ตัวนี้ที่เขาใช้คำว่า curiosity คือความอยากรู้อยากเห็นของเด็กความ eager to know eager to learn คือการให้ที่จะรู้การให้ที่จะเรียนเนี่ยค่ะก็จะทำให้นั้นได้ดีนะคะ so would you like me to reflect your teaching at the temple now or later on let's do that now okay ค่ะแกว่าให้อาจารย์ซี่พูดถึงเรื่องของเทวาสะท้อนนะคะเขาเรียก reflection หลังจากการสอนแกนี่ซึ่งที่ประทับใจนะคะหนึ่งไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยค่ะซึ่งคุณครูทั่วมาอาจจะคิดว่าการสอนภาษาอังกฤษต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นเลยของแกนี่ใช่ true environment ก็คือสิ่งแวดล้อมจริงธรรมชาติจริงของแกนะคะแต่ในการสอนหนึ่งถึงสอนแกสามารถจะ ice breaking กันคือทำละลายพฤติกรรมเด็กละลายนำแข็งนะคือคนเราผมไม่ได้พบกันในนามไม่เคยรู้จักกันมันจะแข็งเลยเราจะเกร็งเราจะเกร็งใช่ค่ะถึงแต่เราจะไม่แสดงออกใช่ไหมคะตอนเด็กแกก็ให้เด็กทำเสียงไลออนเสียงสิงโตเด็กว่าโรค่อยๆนะพอดีเจ๊งโร่ดังลั่นเลยแม่แต่แม่ตาแม่ชี้นะคะก็ดังลั่นเลยพอแสดงว่าเขา trust แล้วคือเขาไว้วางใจครูแล้วทีนี้พอไว้วางใจครูก็บายได้ถึงครูใส่ได้ก็ได้แล้วแกเก่งมากในเรื่องของ ice breaking แกให้นับ1 2 3เลยก็โร่ไปนั่นเลยเสีย5 6โร่ไปเตะก๊อกเหล็ก3เลยของแกนุกค่ะนุกมากเลยนี่ชอบรอกันตลอดถึงไงมีทีมเวิร์คชอบI like your idea of teamwork of individual and then teamwork sing together แกให้วาดรูปนะคะชอบไอเดียของแกว่าให้วาดรูปขึ้นมาเป็นตัวสัตว์ตัวใดก็ได้เช่นแล้วแตกคำนั้นออกมาเช่นว่าถ้าไลออนก็คือแตกตัว L นี่มีอะไรมั้งมีล็อกมีลิเซอร์มีอะไรก็ได้นะคะลิสเซนอะไรแบบนี้ที่ว่าไอมีได้มั้งไออาจจะมี image อาจจะมี in อาจจะมีอะไรแบบนี้ค่ะตัวไอนำหน้าแล้วโอorange ก็ได้ได้เป็นก็ได้ใช่แล้ว n ซึ่งเด็กนี่เขาจะแตกเป็นคำซับซึ่งครูจำซี่เคยใช้เทคนิคนี้แต่เราเรียกว่าระเบิดคำของเราคือ explode the word from one word and then we can have a lot in 5 minutes นะคะเราเคยแตกคำออกมาเราเรียกกันระเบิดคำเพราะอันนี้เด็กชอบมากค่ะเราทำ TikTok เป็นทีมนะคะนุ่มมากนะเคยถ่ายเทคนิคนี้มาก่อนทีนี้การนกหมาค่ะสไตล์ของแกในการ reflection นี่นะซึ่งเราการ reflection เป็นภาษาอังกฤษแล้วถึงก็ได้ทำการถ่ายทอดให้ครูทัวร์โลกโรคือรายการเรานี่จะออนแอร์ไปทัวร์โลกถึงก็จะทำ face live ค่ะก็จะมีครูเข้ามาได้เป็นเนี่ยค่ะจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะthat's the reflection in Thai but in English you know everything because I presented at the temple already yeah, right คือได้ present แล้วที่วัดพอเราจะไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะทีนี้ใจเขาเล่าเรื่องอะไรว่าไป what did you do yesterday where did you go detention center ก็ไปที่ detention center ศูนย์เลยถึงสถานพินิจสถานพินิจเด็กและเยาวชนใช่ค่ะใช่ค่ะสังกัดกระทรวงยุติธรรมใช่ค่ะ detention center นะคะซึ่งก็ครูจำซี่ก็ติดต่อกับท่านพ่ออนาราศักดิ์ท่านก็ให้ความกรุณาเข้าไปทำแล้วก็มีพิเศษมาคือสามารถจะเอากองไปไททำออกไลฟ์ได้นะคะซึ่งปกติก็ไม่ให้เข้ากองนี้เบียร์หรือว่าไรปะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเป็นอาวุธได้ในห้ามนะคะถึง what did you do at the detention centerHow do you feel yesterday? An amazing environment of, you know, the children. If you go back 2 days to go to the temple, these were young novices. And it's a different kind of environment, almost like opposites. And now we go into the next day at this detention center. And when people say detention center, well,In my own mind, it pops up of my younger days when I walk in with my dad in Camden and Trenton, New Jersey. And he was a director for halfway houses for individuals, you know, repairing themselves, reforming themselves. You've been hiking? Oh, no. Go camping? Oh, no. Oh, yeah, we did go camping. But we would walk the streets of these very hard hit, you know,communities and he was like a true leader they all hello to him and zero fear he would walk with me in these streets barefoot that's later but you know and so when you mentioned detention center this is the only thing that teacher Tim knew going into yesterday and
what a beautiful opportunity with the ceremony of the water. You know, everyone stood up and poured water, speaking your mother tongue to them. Mm-hmm. I got to say a couple words, and it's a smile. Mm-hmm. It put them in the present moment. Mm-hmm. And to be able to use that energy mm-hmm. that they have right there and build on it. Mm-hmm. So when I have the opportunity to, you mm-hmm. know, sit with them and share with them, mm-hmm. the first thing I want to do is I want to show them that I'm with them. Mm-hmm. So I sat mm-hmm. in the back mm-hmm. with them. Yeah, I saw that. They were very impressed. Yeah. Oh, เขาซาบซึ้งมากค่ะท่านผู้ชมกับอีโรงแล้วนี่ได้ดูเดี๋ยว okay I will translate for a while just to make your feeling well. Oh, it's well. Oh, that's good. It's good. Very well. Okay. It is, you bring an energy there mm-hmm. of a beautiful mm-hmm. true hope. Mm-hmm. Mm-hmm.Mm-hmm. Oh yes. Okay. I can translate now. Okay. น้ำตาไหลนะคะท่านผู้ชมค่ะน่ารักมาก I appreciate that Tim. เขาบอกว่าบรรยากาศในสถานพินิจนะคะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันต่างจากที่ไปที่ซ่อนนินโดยสิ้นเชิง mm-hmm. ใช่ไหมคะ right. แกเคยเดินไปกับพ่อในถนนแกใช้คำว่าฮาร์ดฮิตนะเคยไปได้ยังฮาร์ดฮิตคือที่ไม่ค่อยนั่นใช่ไหมที่ What do you mean for hard hitHard hit means low in opportunities for them to thrive in education. คือไม่ความหมายเป็นเด็กด้อยโอกาสนะคะเป็นสถานที่เด็กด้อยโอกาสถึงเด็กนี่เดินมากับเขาโดย zero fear เขาใช้คำว่า zero fear คือไม่กลัวเลยค่ะแล้วก็เดินไปกับเขานะคะถึงเป็นโอกาสดีแต่ว่าแกบอกอะไรว่าแต่แกสาบซึ่งมาก็คือการจัดเป็นแถวเจ้าหน้าที่ในสถานพินิจนะคะก็จัดเป็นแจกกันดอกไม้สวยๆเป็นพันนะคะซึ่งให้เรานี่ตั้งมือแล้วก็รดน้ำซึ่งก็รดน้ำให้ทุกๆคนบูเราวันนั้นเด็กๆก็ขึ้นมาเป็นแถวซึ่งทิมก็ซาบซึ้งมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยเด็กนี่ยิ้มตลอดซึ่งเรานี่ก็จะอวยพรเป็นประสาทตายมั่งไรมั่งกันนั่นเลยนะซึ่งเขาแกบอกว่าแกนี่ตอนที่ซ่อนแกก็ไปหนังกับเด็กเลยที่กำลังเห็นแล้วค่ะซาบซึ้งมากเลยคือแกทำตัวแบบไม่ซุ่มว่าเด็กคือเขาทำตัวเป็นคนแต่ว่าธรรมดาถึงเด็กก็สามารถที่จะโตเขาเด็กนุ่มมากค่ะมีฟีดแบ็กกลับมาเด็กว่านี่ there is a feedback from the detention center yesterday the officer told me that overwhelm of joy that the student have for you they like you very much เขาชอบมากค่ะเด็กๆในสถานพินิจนะฮะชอบมากเลยกับที่เจอทีมเนี่ยแกเป็นกันเองแกน่ารักมากเวลาแกสอนนะอยากให้ครูเราได้เห็นค่ะถึงมีอะไรเติมเติมไหมคะครับเดี๋ยวถึงข้ออยากพูดเป็นภาษากลางนะครับเพราะว่าคิดว่าโมเมนต์ตรงนี้น่าจะสำคัญโอเคครับจะได้ขยายให้ผู้ชมได้เข้าใจเขาเล่นกลางนะคะไม่ฟื้นเราเข้าใจนะคนตายนะครับโอเคครับก็อยากจะเน้นตรงนี้พูดเป็นภาษากลางนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ที่ทีมได้แชร์ได้แบ่งปันความรู้สึกที่ต้องบอกว่ามาจากหัวใจของหัวใจ inner มาด้วยHeart, his heartfelt expression mm-hmm. yeah. จากหัวใจ ทิมเป็นเพื่อนนะครับที่รู้จัก mm-hmm. แล้วก็ทำไมถึง mm-hmm. ให้ทิมมาด้วยการขอร้องเพียงครั้งเดียวทิมไม่ได้ปฏิเสธเพราะเขามองว่านี่คือโอกาสที่เขาจะได้ทำประโยชน์ให้แผ่นดินแม่ซึ่งทิมถือประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองเขาพูดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าทิมเนี่ยสามารถที่จะเป็นครูในความรู้สึกของคนที่เป็นนักเรียนแต่จริงๆทีมจบไม่ได้เรียนมาเลยด้านของโฮเทลแอนด์รีสอร์ทใช่ค่ะแมเนจเมนต์นะครับจากเวสเบิร์กนะครับจบการโรงแรมเรื่องของทีมเดี๋ยวยังไงจะถือโอกาสหลังแต่ว่าจะสรุปว่าเขาไม่ได้มีแบ็คกราวด์ในเรื่องของเป็นผู้สอนแต่เขา born to be เขามาจากหัวใจนะครับทีเชอร์ทีมแล้วก็สิ่งที่เขาโชว์นั้นเราจะเห็นว่ามันมีพลังมากเหลือเกินนะครับที่ออกมาด้วยความตั้งใจที่ทีมใช้คำว่ามันไม่ใช่แค่ passion การที่เป็น passion เนี่ยเราคิดถึงตัวเราเองพยายามทำอะไรให้สำเร็จแต่ทีมใช้คำว่า compassion compassion คือการที่มี passion ที่จะทำเพื่อคนอื่นแล้ว compassion ของทีมไปอีกระดับอีกก็คือ true compassion นะครับตรงนี้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยากจะแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของทีมเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับและสิ่งของการเรียนการสอนทีมไม่ใช่เป็นคุณครูเขาเป็นทั้ง actor เ
เขาเป็นทั้ง facilitator ซึ่งเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกคอยที่จะรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้เรียนแล้วก็คอยประคับประคองแนะนำแต่ไม่ใช่ชี้นำตรงนี้นะคะตรงนี้สำคัญมากถ้าใครเป็นครูฟังถึงให้ดีนะคะว่าเป็น facilitator คือเป็นคนที่ให้ความสะดวกแนะนำนักเรียนไม่ใช่ซ้อนนะคะคนซ้อนหน้าชันก็จริงแต่เราใช้วิธีซ้อนแต่ว่าเด็กเป็นศูนย์กลางก็คือเด็กต้องมาพรีเซนต์เด็กต้องทำเองแต่เราแนะว่าคนมาจากไหนแต่ว่าไม่ใช่ว่าสร้างเด็กเราแต่ว่าบางคนนี่ก็สร้างตุ๊กยางเลยโดยที่เด็กไม่รู้เรื่องเราต้องบอกตีซอสของความรู้นะคะแหล่งของความรู้นะคะให้เด็กนี่ไปเดิมคนมาแล้วเราตรวจการคนนั้นว่าจะพรีเซนเทชันหน้าชันปั่นปื้อได้ปะเนี่ยค่ะซึ่งเด็กก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองก็ใช้การทดแบบนี้มาตลอดค่ะชอบให้เด็กทำเองแต่ว่าไม่ใช่เด็กเป็นศูนย์กลางแล้วครูไม่ทำไรไม่ใช่นะคะคือเขาจะพิษถึงตอนนั้นเลยคือคำว่า facilitate ก็คือทำให้มันง่ายทำอะไรให้มันง่ายๆอย่าให้มันซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ natural ธรรมชาติซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นในทางระบบโรงเรียนแล้วก็ในตรงเล่นกลางได้ค่ะมันเกิดขึ้นทั้งขอบทานโทษครับงงไม่เป็นไรค่ะไม่ฟื้นอะไรการระวังคือไต่ผลกันบัดเกิดขึ้นบ่อยๆเขาเรียกช้ำหรือช้ำค่ะช้ำช้ำมันเกิดขึ้นทั้งในระบบการเรียนซึ่งควรจะเริ่มต้นตรงนั้นนะครับแล้วชีวิตจริงเนี่ยคำว่า facilitator ในวงการธุรกิจก็คือ mentor นะครับก็คือเป็นคนที่เป็น coaching ไปคอยที่จะให้แนวทางแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ชี้นำเราไปชี้แนะนะครับไปชี้แนะไม่ชี้นำซึ่งเมื่อกี้นิดนึงครับขอเสริมอาจารย์จำศรีนิดนึงนะครับที่บอกว่า ice breaking นะครับเราพยายามที่จะมีเทคนิคที่ให้เวลาจำกัดแล้วก็ให้ตอบตรงนั้นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในการเรียนการสอนสามารถเอาไปใช้ได้ในการสอบ IELTS TOEFL นะครับซึ่งมีเวลาลิมิตที่จะต้อง response ในสิ่งที่ฟังเนี่ยภายในเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็ต้องตอบแล้ว ตรงนั้นเป็นวิธีที่จะฝึกซึ่งถ้าเราฝึกผ่านระบบนี้ได้เนี่ยการทิมบอกว่า it's so simple if you can know this and practice how to learn or acquire your language in an interactive way because it's very useful for IELTS TOEFL examination. Because they use computer now, so we need a limited time, ใช่ไหมคะในการตอบเราใช้เวลาจำกัดเอาละท่านผู้ฟังเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะฟังเพลงสักนิดนะเดี๋ยวไอ้น้องก็เหลือเพลงส่งการก็ได้นี่ปล่อยมันกำลังส่งการอยู่เลยนะคะ
วนะก็เราคุยกันนะปรากฏว่าเขาทราบซึ่งมาค่ะเขาไปได้แต่เด็กนะเขาเอ็นดูแต่ถึงเขาการรักเมืองไทยมาพอแรกเนี่ยหนังรองนี่นะดูเยอะนี่หนังรองนี่ค่ะให้คนฝรั่งนะคะแล้วรักเมืองไทยทีนี้คนไทยบางคนนะไม่รักนะไม่รู้อยู่ปรือนี่พี่น้องนะเราก็แปลกทีนี้เราเล่นกับโนราทีนี้เรียกว่านี่เขาเล่นโนรา Did you see my Nora? I did. How do you feel? Yeah. Tell the audience, please. Yeah, well, being in Thailand so long, I have seen these types of dances, Thai dances. This is the first time that, you know, Super Dad Peapot was...You know, someone actually explained something deeper. Again, though, before we got here, he was explaining that this is a big one. This is special. And really to have Teacher Patty, Teacher Tim see this, and then to be there, and to see it in the beginning, they're dancing in circles and just watching a little bit, and then later on into the night, you're explaining, and also your friend.The Abbot in English, as I'm just, I want to put it on Facebook for all of the members globally to see this beautiful dance and the acting and the humor. Yes. And the costume. The costumes, you know, and the crowns. You know, the costume is done very delicately by a lot of small beads and weaving together. Oh, very hard work. Yeah. นะคะบอกเขาว่าเครื่องแต่งตัวโนรานะคะทำจากโลหะเล็กๆมาโรยกันลำบากมากกว่าจะได้นี่ take time เสียเวลามากนะคะทีนี้เดี๋ยวให้ถึงเราว่าเขารู้สึกเป็นปรือนะพอเขาอยู่ด้วยกันนะแต่คือโอเคค่ะก็จริงๆเหลืองมโนรานี่มีกลัดตะล็อกเหมือนกันไม่ครับเพราะว่าจริงๆแต่ว่าเราไปด้วยกันเรารีบครับเพราะว่าเขาอีมาแต่งเค้กกันกลัวเป็น is highlight so we in a hurry back to the temple because we don'tWe want to don't miss. ปรากฏว่าเป็นเพื่อนนะครับเป็นเรื่องก็ปรากฏว่าเค้งอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ตายไม่ตายที่ทีมบอกเลยบอกว่าจะแต่งนั่นใช่ทีมบอกโอ้ it's still alive ยังไม่ตายก็เลยแต่งเค้งอะไรกันเลยว่าที่นี่ก็โอเคพอเริ่มแสดงก็มาท่านช่วงพรานบุญฮันเตอร์จับมโนราทีนี้ทีมก็เขาก็บล็อตแคสต์ถ่ายทอดสดนะครับทาง Facebook Live ก็มีคนมาแล่จากอินเดียบังกลาเทศเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเป็นชาฮิดมีเนลูซ่านะครับจากฝรั่งเศสทุกคนก็มาแล่มาคอมเมนต์กันตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นเขาอยากจะแล่ culture นะครับเป็น performance ของตายทีมก็อธิบายก่อนมาเลยผมส่งไอ้วิกิพีเดียให้เขาแลกขาวๆเป็นขาวกล่าวผมก็คอยอธิบายข้างๆเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษสนุกมากแล้วก็ปรากฏว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้เหลืองเทพบอกว่าชุดเชิดก็อักราตะการตาทีนี้เดี๋ยวเขาไม่ได้พูดแต่ตอนจบเนี่ยก็คือว่าผมบอกสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้หน้ามโนราเนี่ยแต่เขาจับนั้นตอนสุดท้ายได้เป็นควีนนั้นได้แต่เป็นแต่งงานกับพระราชาหน้าได้ครอบเมืองจริงอะไรบางอย่างเขาตื่นเต้นนะครับว่ามันเป็นการพูดเรื่องเท่ๆสร้างสรรค์ที่ creative มากๆนะครับประมาณถึงกับถึงเรื่องแทงเค้แทงเค้นี่แทงเค้ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของมีชาลวันเนี่ยเป็นI call crocodile and you call alligator. Alligator, ใช่ไหมครับทีนี้มันสามารถ transform นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นจะเคได้ทีนี้ก็เหล่าเขาขาวว่ามันเป็นเคแต่มันบานมันนะ resident เนี่ยโยตายนามทีนี้ก็ปรากฏว่าไก่ทองก็เป็น hunter นะเป็น hunter เพราะว่ามันเขาเรียกว่าเบื่อประทัดตายแบบเบื่อแต่มันจบกลางล่างหลาลั่นชาวเมืองไอเคไก่ทองอันโอเคไอเคไอชาลวันนั่นแหละก็เลยพูดกับว่าแอคเรสซีฟที่นี่ชาลวันเนี่ยเป็นฮันเตอร์รับอาซาเป็นวอลเลนเทียไปอีช่วยให้บ้านเมืองไก่ทองไก่ทองครับทีนี้ปรากฏว่ามันเนี่ยไม่มีความสามารถพอไปหาอาจารย์ไปข้อเรียนอาจารย์ไม่มีความสามารถพอก็ไปหาอาจารย์ไก่ทองไปข้อไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์ไปเรียนกับซิสเตอร์วันที่สงสัยอินเทนซีฟคอร์สแป๊บเดียวแต่ปรากฏว่าว่างอีกถึงทำมีว่างอีกถึงทำแค่ชั่วโมงแค่เที่ยงคืนว่างอีกตายก็ได้สรุปโดยสรุปว่าก็เทสเขาบอกว่าเขาครีเอทีฟของคนแต่งอะไรก็เนี่ยวิธีเนื่องจากแม่น้ำมันไม่โหลดตั้มอยู่ตรงไหนนั่นเลยค่ะข้อเขาให้ข้อมีเสื้อเป็นกระทงกระทง
ให้มันลอยไปแล้วพาตรงไหนเป็นตำแหน่งมัน GPS อ่ะพี่ค่ะค่ะก็ยกขึ้นเราก็วนเป็นการบอกตำแหน่งแล้วก็ค่ะไอ้ไก่ทองอีลงไปไปค่ะก็ลังจากได้ขาดท่าก็ได้ฮอกได้ไร่ได้เมดซันถ้าเป็นฮอกก็จ่ายการต่อสู้ระยะวันก็มีริดมาร์กเลยนะจ่ายถ้าเมดซันก็ระยะประชิดอ่าก็ที่นี่เนื่องจากนั้นแหละครับเขาก็หวงนะครับนะมาพอดหวาไม่ตายแต่ที่จ้าละวันเพราะว่าเรียน14วันเองไอ้วิชาแต่ว่าตอนนั้นประมาณสักถุมกว่าแต่ว่าตายแก่เตียงขึ้นอันนี้กลับไปนอนบอกแล้วว่ารอไม่ไหวครับผม So you didn't see the alligator died no it doesn't matter because it takes a long time usually for me too I cannot stand for that long yes but we can imagine so could you please tell in English what he has told you okay, about yes. this. Thank you. Well, first his friend, the abbot, shared about this is the hunter, and he, you know, is bringing humor, you know, to the audience and trying to make them laugh. And, you know, he's using the bow and arrow, you know, to get the birds. And there's, you know, one, he's trying to steal the cut off the tail or the wings, you know, and Only one bird he could do that too. And then he goes, he's talking to some hermit, some wise being. And actually last night it was some young novice, you know, sitting in the chair. And he's like, oh, why can't I do it? You know, and so I'm getting this explained now from Super Dad Peapod. Now, before it was the abbot. That's about Nora. But how about alligator? Alligator. Okay. นั่นนั่นที่เราไปนั่นคือนางโนรานะคะที่ผ่านบุญผ่านบุญไปลาทั้งอันนี้ไก่ทองลาจระเข้นะคะYes, though they're two separate stories, as I learned. Okay. Well, the alligator, okay, let's see. They're doing the dance, and he volunteers to be the hero, to say, all right, let's get rid of this bad thing that transforms and kills everybody. I want to be the hero. Yeah. All right, so I volunteer, and I want to learn. And he has a lot of, you know, a lot of things in his backpack, the arsenal from the wise guy, you know? And then also he trains and different things and Super Dad Peapod talking about, you know, there's this cretong, you know, loy cretong, so it's floating in the water. Container. Yes. Made from banana leaves. From banana, yeah. And, and he says, GPS. Yeah, you had a GPS there. A magical device, and there it is, you know. Yeah. So, He trains. Oh, very imaginative. Yeah, you know. I don't know much about this before, about Katong can be GPS or something like that. Right. And they have troubles, you know, the river's too, it's too fast and they can't do it. And they're talking to the whole community. Okay, are we in? It's time, you know. And so it's just a beautiful story. Yes. And the reason why they want to kill the crocodile, you know. And the crocodile is made of what? Oh, paper mache. Banana trunk, me. No. Mache. Oh, paper mache. Oh, it's mache. Oh, เหรอ ใช่ กระดาษ กระดาษ อะไร กระดาษ แล้วก็ ใส่แป้งเปียก แล้วก็ ค่อยๆ โม เชฟ it up. Oh, shape it up. Normally, in real tanke, na, tanke mean pierce the alligator, we use the banana trunk.เราใช้ต้นกล้วยใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะในสมัยโบราณ in the old days so when they pierce they do something like this chuk so you can hear the start from that sound look at that right คือสมัยก่อนก็ใช้ต้นกล้วยเป็น century ago แต่ไม่เป็น and now it is modified and เขา modify คดีเหมือนกันมันทำเป็น creative เหมือนกันนะโอเคค่ะนกเลยนะ full of fun so you have a lot to tell your family or your friends after that, even in central Thai, because Manora is only in the south. Yes. Been southern performance. Yeah. Teacher Patty. Patty yeah. She was very happy to see this and send pictures back home. So her mom and dad and family could see. She shared this. Really? Yeah. Great. Oh, yeah.
ครับถึงบอกเขานิดนึงว่าแบ็คกราวด์ของเรานี่เป็นอะไรแต่บอกถึงแล้วนะแต่เราไปสร้างไฟแบ็คกราวด์ของโบราณอ๋อเรื่องไฟนะครับทางนิวครับดีครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันอาจารย์จำซี่ส่งข้อมูลในไลน์มีแบบการไปเปิดไฟเขาเรียกว่าไฟไฟมีชีวิตนะไม่ใช่ไหมครับใช่ครับไฟมีชีวิตก็คงจะเป็นการใช้คำให้เกิดการสื่อสารเถอะให้สัมผัสกับชีวิตธรรมชาติมันโครงการน้ำเพื่อชีวิตนะครับจริงๆก็คือไฟก็คือไฟนะครับไม่ได้มีชีวิตแต่ว่า What do you call What do you call in English this kind of dam or this kind of something that to keep water for using Well, What do you call Well I was talking to some of the super engineers as they were talking about King Rama 9 and his projects and what, the reservoir what is the word reservoir could reservoir. be or the dam when I'm kept numb, no, where they bought this I think we I think we are much better or it's a tanker reservoir มันเป็นอ่างเก็บน้ำนะ oh I don't know that word เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้เป็นศัพท์ด้านชลศาสตร์ที่เรียกเป็น hydraulic terms นะครับ we are เนี่ยต่างจาก reservoirreservoir ก็คืออ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำก็คือกักน้ำไว้เลยใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่ในกรณีของเวียเนี่ยนะครับภาษาไทยก็คือว่าฝายน้ำล้น WIER นะคะตามประจุกัน WIER WIER นะครับก็เรียกว่าฝายทดน้ำฝายทดน้ำฝายทดน้ำเนื่องจากฝายทดน้ำค่ะมันนี่ครับช่วงหน้าแล้งช่วงหน้าแล้งนะครับน้ำเนี่ยมันจะต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเวียเนี่ยไปบล็อกนะไปบล็อกน้ำพอบล็อกปั๊บเนี่ยน้ำมันก็จะเอ่อขึ้นเอ่อขึ้นก็คนที่อยู่ด้านเนี้ยสามารถที่จะเอาน้ำไปใช้ได้ทั้งสามอำเภอนะคะก็คือฝายทดน้ำค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าเราจะปิด100%ไม่ได้เพราะว่าดาวสตรีมก็ต้องใช้น้ำต้องใช้น้ำด้วยพอน้ำมันล้นปั๊บเนี่ยมันจะโอเวอร์โฟลว์แล้วก็ไปถึงดาวสตรีมเขาจะใช้น้ำได้อีกนะครับนี่คือ so people in three districts can use the water and in the past the water is like your ankleshallow ใช่ไหมตื่น shallow yes. and now it is up like this so a lot of fish you can see right. and they come to your feet and bite your teeth oh you feel very well I like it people made it by themselves they use $60,000 of sacks or plastic sacksthat is used for fertilizer for the food for chicken and we collect from the factory for them $60,000 and they use 600 bamboo which they cut by themselves and they use the sand a lot of sand people donate the sand too so they make it byusing their own wisdom of village wisdom. It is not the project from the government. They help themselves, they help their own. Yes, and a lot of this happened in the north, in the northeastern, but in the south, in Nakhon Si Thammarat, there are lots of weir like this. But in Trang, we have only one. So I support everything. They need to use the rope for maybe 200 or 300 kilograms ofrope which is very strong and we donate a lot for my friend we help a lot in we help even the food for the villagers someday you know they have only one can of canned food and then they have to make the curry for one pot big pot eating together they have nothing to eat for someday and they are very patient very look at thatอดทนมากนะอดทนมากแล้วก็ชาวบ้านเขาจะเขาจะใครๆว่านี่ค่ะเขาทำเหมือนอีกมาเลยนี่ค่ะ now it is already finished and they waited for me when I live in America they said if I don't come they won't open they waited for me because they consider me very important but many people someone else help me too not only me so but I am the leader whowho donate everything first and I ask from my friend because I have rich friends I am not rich but I have rich friends okay นะคะก็ฟังเพลงสักเดียวนะครับตอนนี้ยัง5นาทีแล้วรู้สึกว่าจะนั่นว่า5นาทีแล้วเพราะฉะนั้นเราพูดถึง communicative English นะ so
ห้านาทีนี้ไม่ฟังเพลงแล้วนะท่านผู้ชมข่าวพอจันทร์เราจะพูดถึงสิ่งที่เขาอยากพูดคือ communicative English เขาจะโปรโมท project based learning นะคะว่าเรียนแบบไหน through project based learning what do you want to say ถึงจะต้องแปลให้ฟังนะคะโอเคค่ะ please yes about 2 minutes two okay good well simply it's true project based and what you know many people in Thailand they want to be able to speak EnglishSo what teacher Tim simply does is deeply listen to and ask what do you love, what's your interest, what's your dream, what's your idea, and students of all ages are sharing, they're speaking and communicating. So and then it's based on facts. So if they have an idea, you know, to want to speak English, well, what's your fact? Why are you learning English?Well, I want to get a good job, or I want to travel to America. And so they mind map, and they expand their idea. Then they come to Teacher Tim, they're talking more. Oh, Teacher Tim, look, I got more on my mind map. And they're talking, communicating, building up something called the fifth skill, and that is the confidence of the human being. So True Project Based has also anotherpart of this is learning issues. And inside each vision that a human being has, they have many things that they will learn from their vision. And once they understand that someone's listening to their dream, well, their action plan takes off. They begin to research. They begin to read about a couple companies that have the same idea or human beings in the world that are doing the same thing. They read and then they take notes.Or they listen on YouTube because they love YouTube. They listen, they take notes. And so they're developing the four skills that we know. And then that fifth is now the confidence that we are seeing now with the Facebook broadcast. They're coming on live and sharing to the world and communicating.โอเคthank you Tim น้องถึงแปลเป็นภาษาต่างก็ได้นะสั้นๆนะครับแต่ว่าคิดว่าจะเป็นจุดที่เป็นคีย์นะครับของการที่เราจะพูดถึงการเรียนแบบ project based เมื่อกี้ทีมพูดถึงคำว่าจริงๆก็คือเป็นคำย่อเป็น acronym ของ FILLA นะครับเมื่อกี้เขาพูดถึงว่าก่อนที่จะมาเข้าใจเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่อง fact ความจริงก่อนความจริงในเรื่องของภาษาคือคนไทยอยากเรียนภาษาอังกฤษนะครับต้องการพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ทีมก็จะมา deeply listen นะครับ to their visions นะครับว่าเขาต้องการอะไรต้องการที่จะ get a job ต้องการหางานต้องการที่จะท่องเที่ยวนะครับต่างๆนานาตรงนี้คือไอเดียนะครับที่ไป based on fact ไปสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงหลังจากนั้นก็จะมีว่าเราจะมาเกี่ยวกับตัว L นะครับ learn issue จะทำอย่างไรด้วยวิธีการไหนที่จะทำให้ถึงตรงนั้นได้นะครับตรงนั้นเป็นวิธีธรรมชาติและสิ่งเหล่านี้ทั้ง3ข้อเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มี action planให้มันเกิด make thing happen ให้มันเกิดจับต้องได้นะครับ ทั้งหลายทั้งแหล่นั้นก็เป็นคร่าวๆนะครับที่สัมพันธ์กับเรื่องของTrue Project Based Learning แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับตรงนี้อยากจะเน้นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับของ Project Based ก็คือคำว่า Fifth Skill นะครับ ซึ่งจริงๆก็คือว่าการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราขาด Fifth Skill ก็คือเรื่องของ Self Confidenceเรื่องของความมั่นใจนะครับตรงนี้เราสร้างได้ด้วยการเรียนแบบธรรมชาติการที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็น student center education ให้เขากล้าที่จะมีโอกาสได้ participate ได้แสดงออกสุดท้ายเด็กเหล่านี้จะมีความมั่นใจและกล้าคิดต่างนะครับซึ่งเป็น weak point ของสังคมไทยนะครับก็มีประโยชน์มาค่ะท่านผู้ชมค่ะโดยเฉพาะ confidence นะเราคาดมาความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าครูสร้างได้ตัวนี้เราจะมีค่ามากกว่าฝรั่งมันสร้างเก่งขนาดเหล่านี้ตัวช่วงโลกไปเรียนปีเดียวนะลบมันกล้าพูดกล้าทำได้มันแปลกนะคะก็ฟิลล่าของเขานะคะแอคโคนิมของเขาคือมีต้องมีข้อเท็จจริงแฟกต์มีไอเดียมี learning issue ประเด็นที่เราจะเรียนในการลงมือทำ action plan ลงมือทำนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณถึงนะคะ Thank you very much team for joining our program you make our program is very special today thank you very much thank youโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ See you next week โอเค Yes See อยู่อย่างต่ำธรรมดาแต่
และปัญญาสูงเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญประดับณภาราตรีท่านคือช้างป่าต้นคือคนสุพรรณบุรีมหาปราชญ์ฝ่ายบาลีที่โลกกราบสนิทใจประภาคานแห่งปัญญาอีกเมตตาเป็นที่ตั้งเทรวาทจึงมีหวังมีพลังก้าวเดินต่อไปพระพุทธศาสนาศรัทธาของชนชาวไทยยังคงส่องสว่างสวัยด้วยเทียนไขพระธรรมปิฎกพุทธธรรมวรรณกรรมจันทร์ลงพระพุทธศาสนาพุทธปัญญาคือศรัทธาคือดวงตาเห็นธรรมมวลมนุษย์ยังเวียนว่ายกิเลสหนาแสงแห่งธรรมนำพาหลุดพ้นกรรมโชคดีมีเทียนพุทธธรรมพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตจันลงพระพุทธศาสนาพุทธปัญญาคือศรัทธาคือดวงตาเห็นธรรมมวลมนุษย์ยังเวียนว่ายกิเลสหนาแสงแห่งธรรมนำพาหลุดพ้นกรรมปีมีเทียนพุทธธรรมพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตเราโชคดีมีเทียนพุทธธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตเพชรนับเอกแห่งวรรณกรรมคือพุทธธรรมที่โลกบูชาเพชรน้ำเพชรแห่งวรรณกรรมคือพุทธธรรมที่โลก